ครับอลิสพี่นนท์คะพี่นนท์อยู่ไหนล่ะคะรู้หรือเปล่าว่าวันนี้มีประชุมไม่ลืมนะเดี๋ยวที่บ้านลูกค้ามีปัญหานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ทำเสร็จแล้วพี่ตามเข้าไปคุณนนท์เปิดวาล์วน้ำเลยไหมเอออย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวผมใส่ก๊อกน้ำก่อนครับนี่พี่นนท์ไปช่วยลูกค้าอีกแล้วเหรอคะอลิสว่าเราคุยเรื่องขอบเขตการดูแลลูกค้าไปแล้วนะพี่ใช้ห้องประชุมเสร็จหรือยังทีมเราจะใช้ต่อใกล้เสร็จแล้วครับอลิสไม่สนใจหรอกนะคะว่าพี่นนท์จะช่วยลูกค้าอยู่ที่ไหนอาลิสต้องการให้พี่กลับออฟฟิศเดี๋ยวนี้พี่ทีคะพี่ทีห้องประชุมยังใช้ไม่ได้นะคะเราให้เด็กใหม่ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนคุณทำแบบนี้มันไม่มากเกินไปหน่อยอะคะผมแค่ทำตามนโยบายใหม่ของบอร์ดคนที่ทำงานได้ดีก็ต้องถูกโปรโมทคนที่ไม่พัฒนาก็ต้องปรับปรุงตัวเองคุณแน่ใจอะคะว่าทำตามนโยบายไม่ได้ทำตามใจตัวเองคุณอยากดูเอกสารเรื่องนโยบายที่คุณวีรศักดิ์เซ็นเอาไว้ไหมผมควรจะถามคุณมากกว่านะว่าคุณมีปัญหาอะไรนะกับการทำงานของผมเจนก็แค่สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณคอยไล่บี้แต่กับพี่นนท์อะกับคนอื่นคุณไม่เห็นทำกับเขาขนาดนั้นเลยนี่คุณรู้ตัวเองไหมว่าคุณกำลังเอาเรื่องส่วนตัวของคุณมาเกี่ยวกับงานของผมที่นนทกรถูกปลดจากการเป็นหัวหน้าทีมอ่ะเพราะว่าเขาทำตัวของเขาเองเขาทำยอดขายไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ชอบเขาคุณควรจะทำตัวให้สมกับการเป็นคนของผมเลยนะเรื่องแบบนี้คุณไม่ควรจะมายุ่งพี่นนท์เขาเป็นไงบ้างอ่ะเขาโอเคหรือเปล่าถ้าเรื่องนั้นโอเคครับแต่ล่าสุดพี่นนท์เขาเพิ่งมีทะเลาะกับอลิสไปเรื่องอะไรหรอพี่นนท์เขาไปช่วยธุระส่วนตัวของลูกค้ามานะครับก็เลยทำให้เข้าประชุมทีมไม่ทันก็เลยโดนอลิสจัดชุดใหญ่ไปคือผมจะบอกว่าผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าใจพูดตามตรงเนี่ยผมว่าพี่นนท์ก็ควรจะลองปรับตัวเองดูบ้างนะครับจันเพราะถ้าเกิดจะให้แกทำในสิ่งที่แกเชื่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกัน